สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MP Movecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Mod Pack Forever Standard ค่ะหรือว่ามอดโลกแห้งแล้งกันนั่นเองตอนนี้ค่ะก็ห่างหายกันไปนานช่วงระยะเวลาหนึ่งวันนี้ค่ะเรากลับมาเล่นแล้วเป้าหมายในวันนี้มีอยู่2 อย่างที่สำคัญค่ะอย่างแรกก็คือการคราฟกระเป๋าโดเรมอนหรือว่า Inventory Panel ค่ะรีโมทนี่เองเพราะว่าอะไรคือตัวนี้ค่ะเป็นตัวสำคัญมากที่จะทำให้เราสามารถที่จะเปิดกล่องเก็บของของเราค่ะได้จากทุกที่บนโลกแต่ทีนี้ถ้าเป็นอัปเกรดแบบเทียร์หนึ่งค่ะมันจะเปิดกล่องเก็บของได้เพียงแค่จากระยะ5ชั้นจากที่เก็บของของเรานั่นเองแต่ถ้าเป็นอัปเกรดเทียร์2นี่ค่ะเราสามารถเปิดกล่องเก็บของของเราค่ะได้จากทุกที่บนโลกในดิเมนชันเดียวกันก็คือได้จากทุกที่บนโลกนั่นเองแล้วถ้าเราอัปเกรดเทียร์3นี่ค่ะเราสามารถเปิดกล่องเก็บของของเราค่ะได้จากทุกที่ไม่จำกัดค่ะต่อให้เราอยู่ไดเมนชันเดียวกันหรือว่าอยู่บนโลกนี้อยู่บนดาวคานดาวพุธดาวพฤหัสหรือว่าโลกไหนก็ตามค่ะเราก็สามารถที่จะเปิดกล่องเก็บของของเราเพื่อหยิบเอาไอเทมออกมาได้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นค่ะมาคราฟเทียร์หนึ่งกันก่อนเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องเอาเจ้าเทียร์หนึ่งนี้เนาะอัปเกรดค่ะให้เป็นเทียร์สองและทีนี้เวลาที่เราแบบทะยานยานออกสู่นอกโลกค่ะก็จำเป็นที่จะต้องอัปเกรดเพิ่มเติมให้เป็นเทียร์3นั่นเองโอเคมาเริ่มจากเทียร์1กันก่อนเราขาด2อย่างก็คือ Inventory Panel แล้วก็ Traveler Anchor ค่ะคราฟได้ไหมโอ้คราฟได้มาเลย Traveler Anchor คืออะไรเอ่ยคือจุดจอดระหว่างจุด1กับอีกจุด1นั่นเองก็เอาไว้ในการ Teleport ไปมาใช่ไหมคะเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้ขอลองดูสิเอาอีกหนึ่งตัวได้ไหมเขาบอกว่ามันให้เทเลพอร์ตจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งเนาะอ๋อเข้าใจแหละก็คือเขาให้ยืนจากนั้นจัมป์เดี๋ยวนะคำสั่งบอกว่าให้ยืนใน1 anchor ค่ะแล้วจากนั้นมองไปยังอีก1 anchor เนาะแล้วจากนั้นก็จำเพื่อ teleport ก็เข้าใจถูกแล้วนี่หรือเราต้องไม่หรือว่าเราต้องไม่ตั้งชื่อตอนแรกปึ๊บอาจจะต้องแบบไม่ตั้งชื่อมันอาจจะตั้งชื่อให้เองอัตโนมัติก็ได้เป็นไปได้ค่ะนี่ไงใช่แล้วได้แล้วถูกต้องก็ยืนในตำแหน่งหนึ่งเนาะแล้วเล็งค่ะตำแหน่งที่เราจะโดดวาร์ปไปจากนั้นโดดนี่ไงมาอยู่ตรงนี้ใจได้ก็คือจะต้องมองเห็นแล้วค่อยเทเลพอร์ตแล้วการที่เราสามารถตั้งชื่อได้ล่ะก็อาจจะเป็นแค่การตั้งชื่อให้รู้ตำแหน่งหรือเปล่าคะก็เป็นไปได้เนาะมาดูสินี่โหใกล้มากแล้วจำโอ้โอเคแล้วก็โดดนั่นสุดยอดค่ะเลิกอย่าเพิ่งมาสนุกตอนนี้งานเราต้องคราฟมีโอเค Inventory Panel เราขาดอะไรเราขาดเจ้า Sentient Ender Sentient Ender ไม่ยากค่ะไปที่เครื่องผสมวิญญาณนี่ไงมาแล้วการที่เราจะได้เซนเทียนเอนเดอร์มาเราจะต้องมีเจ้าเอนเดอร์เรสโซเนเตอร์ผสมกับวิญญาณแม่มดเราก็จะได้เป็นเซนเทียนเอนเดอร์โอเคจัดไปนี่หึเดี๋ยวนะทำไมไม่ได้ล่ะตัวเองอ๋อนี่วิญญาณเอนเดอร์แมนวิญญาณแม่มดแล้วก็Ender Resonator เลเวลอีก4เลเวลถอนเลเวลจากธนาคารมาใส่ลงไปเรียบร้อยค่ะนี่ได้มาแล้ว1ตัวแต่ทีนี้ถ้ามีตัวเดียวอาจจะไม่เพียงพอถ้าอย่างนั้นมาที่เครื่องหันหัวมอนเตอร์นี่ไง Ender Resonator อีก1ตัวอาจจะไม่เพียงพอค่ะขออีก1การคราฟใช้โซเลเรียมผสมกับหัว Enderman รวมกับ Vibrant Alloy แล้วก็ซิลิคอนเนาะจัดไปเครื่องหันหัวมอนเตอร์ค่ะทีนี้ก็รอมาปุ๊บทีนี้คราฟ
Inventory Panel Remote เย 1ยังไม่ได้นี่ก่อนค่ะ Inventory Panel จัดมาค่ะเจ้า Positing Crystal เหรออืมไม่น่าจะขาดนะอันที่จริงโอ้ค่ะเจ้า Positing Nugget ค่ะเอาใหม่ก็ได้ครับก็ได้นักเก็ตมันหาไม่ยากอยู่แล้วนี่ค่ะมาเอาเต็มที่ไปเลยแล้วทีนี้ก็น่าจะได้เวลาคราฟแล้วนี่ไงเอาไว้เยอะๆทีนี้จะได้ไม่ขาดแคลนใช่ว่านั่นแหละคราฟ Inventory Panel นั่นไงได้มาแล้วหนึ่งค่ะได้มาแล้วทีนี้จะ Inventory Panel ค่ะก็คราฟต่อให้กลายเป็นกระเป๋าโดเรมอนเทียร์หนึ่งจึ๊บได้มาแล้วแต่ทีนี้ค่ะถ้าเป็นเทียร์หนึ่งเนี่ยเราจะเปิดแค่กล่องเก็บของได้จากระยะเพียงแค่5ชั้นจากกล่องเก็บของเนาะซึ่งมันแบบใกล้มากดังนั้นค่ะเราจะไม่ใช้เราจะอัปเกรดเป็นกระเป๋าโดเรมอนเทียร์2สิ่งที่เราขาดคือกระทาวาร์ปเนาะก็คราฟกระทาวาร์ปมาเลยแต่ทีนี้เราสามารถคราฟได้เลยไหมหื อไม่ได้ลองใส่กลับเข้าไปคืนค่ะเพราะว่าในข้อมูลนี้บอกว่าจำเป็นที่จะต้อง empower ด้วยแต่คราฟได้ไหมคิดว่า 100% คือคราฟไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ empower เอ๊ะแต่นี่ก็ empower ไปแล้วเหรออ้อEmpower 2 อัตโนมัติโหนึกว่าต้องไป Empower เองโอเคงั้นแปลว่าคราฟได้ค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าเราจะต้องแบบไป Empower มันก่อนเนาะแต่นี้ก็คือพอคราฟมามัน Empower ขั้น2 อัตโนมัติและก็มาเลยทีนี้ค่ะเราก็จะได้กระเป๋าโดเรมอนที่เราสามารถเปิดกล่องเก็บของของเราได้จากทุกที่บนโลก น่าจะใช้ได้ดีใช่ไหมแต่ต้องการพลังงาน RF เพราะฉะนั้นค่ะเติมพลังงานกันก่อนนี่ง่ายมาแทงพลังงานของเราใส่เข้าไปโอ้โหดูดพลังงานเต็มที่ค่ะความจุอยู่ที่ 120,000 RF ได้แล้วนี้เปิด No Target Error Error ค่ะ No Target มันจะต้องมีการตั้งค่าอะไรอีกใช่ไหมต้องมีแน่นอนในการเชื่อมต่อระหว่างกระเป๋าโดเรมอนของเราค่ะกับที่เก็บของเนี่ยเราจะต้องมีน้ำวิเศษที่ชื่อว่า Dew of the Void ด้วยซึ่งในการคราฟน้ำตัวนี้ค่ะเราจะต้องใช้เจ้า Positing Crystal บดไม่ยากค่ะไม่ยากในการแค่มาบดใช่ไหมแล้วก็จะต้องใช้ Ender Crystal มาบดด้วยเช่นเดียวกันนี่ไงเครื่องนี้ถูกแล้ว ดูชื่อข้างบนค่ะไม่ได้ดูชื่อตั้งแต่แรกอ่ะบดเลยค่ะบดเรียบร้อยทีนี้ Ender Crystal ก็บดด้วยกันได้มาแล้วค่ะเอ๊ะแต่ว่ามันจะเพียงพอไหมแค่2อันอาจจะไม่เพียงพอนะน่าจะต้องใช้เยอะค่ะทีนี้ในการผสมของเหลวใช่ไหมเราต้องใช้เครื่องนี้ชื่อว่า The Vat ค่ะหรือว่าตัวนี้นั่นเองมาเชื่อมต่อกันมาแล้วก็ Activate เสมอค่ะมีน้ำแล้วทีนี้ในการคราฟ Dew of the Void ก็ใส่ลงไปนี่อ่ะเดินเครื่องได้ไหมหรือว่าต้องการพลังงานอะไรหรือเปล่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ทำงานเล่าตำแหน่งถูกทุกอย่างถูกพลังงาน 15,000 RFสิ่งที่ไม่มีคือพลังงานค่ะถ้าอย่างนั้นปอดจิกพลังงานก่อนเอา energy conduit เนาะไม่สิคนละสายเชื่อมต่อกันไม่ได้ energy conduit ตัวนี้ค่ะแล้วก็ขโมยพลังงานมาเลยอ่ะ activate เสมอมีพลังงานแล้วพลังงานเริ่มมาแล้วค่ะแต่ทีนี้ทำไมเขายังไม่เดินเครื่องล่ะนิวเทรียนดิสเทเลชันนี้ก็มีแล้วนี่นะ
มูฟไอเทมทุกอย่างก็มีแล้วพลังงานก็มาแล้วแต่กลับไม่ทำงานเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอย่าไม่เอาอย่างนี้ลองใหม่ค่ะนำออกแล้วนี่ก็ปรับเป็นนำเข้าเท่านั้นอ่ะเดินเครื่องแล้วคือแบบน้ำอาจจะไหลไปมาเนาะทีนี้ทำให้ระดับน้ำในเครื่องนี้ค่ะมีไม่เพียงพอนั่นเองโอเคทีนี้เราก็จะมาลองดูผลลัพธ์ว่าจะได้เยอะแค่ไหนถ้าได้เยอะไม่เพียงพอนี่ค่ะเราก็ต้องไปคราฟเพิ่มการโปรเซสค่ะเป็นไปอย่างช้าๆคือแบบถ้าว่าค่อยๆไต่ระดับทีละนิดทีละนิดดูสิจะได้มาเท่าไหร่จะถึงสักหนึ่งถังไหมไม่น่าจะถึงหรอกจากลักษณะแล้วน่าจะได้กระจึ้งหนึ่งเลยค่ะอุ้ยได้หนึ่งถังแล้วเนี่ยโอ้ใจได้แต่เพียงแค่ว่าหนึ่งถังนั้นจะเพียงพอหรือเปล่าเรามาลองดูกันค่ะความจุน่าจะจุได้เยอะเนาะนั่นไงเข้ามาแล้วหนึ่งถังเรียบร้อยนี่ทาร์เก็ตเซตเรียบร้อยค่ะก็คือมากดชิปกับคลิกขวาที่แผ่นนี้ของเราเนาะก็นี่ไงมันขึ้นมาแล้วว่า Remote Access ค่ะแล้วก็ And Crafting เชื่อมต่อเรียบร้อยได้ไหมการเชื่อมต่อเรียบร้อยทีนี้อยากรู้ว่ามันได้ผลแค่ไหนค่ะเรามาอยู่ตรงนี้นะทีนี้กดที่ขวาปุ๊บเปิดได้ค้นหาได้คราฟของได้ใช่ไหมน่าจะดีมากๆอะสมมติเราต้องการทองค่ะนี่ไงเราก็หยิบทองมาใช้ได้เออนี่มันกระเป๋าเดรมอนเก็บเข้าคืนเก็บได้ไหมเก็บเข้าคืนก็ได้ได้ค่ะได้แล้วในที่สุดทีนี้ค่ะเวลาที่เราต้องการก่อสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดเพื่อหยิบหาของมาได้ง่ายเลยนี่มันกระเป๋าโอ้โหเดี๋ยวนะทุกอย่าบอกนะว่าทุกครั้งที่เปิดกินพลังงาน RF ใช้ย่อยค่ะแล้วก็น้ำวิเศษของเราที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างกันก็กินเยอะเหมือนกันนั่นหมายความว่าเราจำเป็นค่ะที่จะต้องหา Deal of the Void เยอะๆแล้วก็ต้องคอยดูเรื่องพลังงานตลอดนั่นเองคือยิ่งเปิดนานใช่ไหมยิ่งแบบใช้พลังงานเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยโอ๊ยแต่ว่าน้ำที่ต้องใช้นี้ใช้เพียงแค่ครั้งละ25เนาะก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ Deal of the Void ของเรานี้ใช้เพียงแค่ครั้งละ25แต่พลังงาน RF ใช้ตลอดยิ่งเปิดนานพลังงาน RF ยิ่งถูกกินเรื่อยๆนั่นเองโอเคก็ถือว่าใช้ได้ค่ะอย่างแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระเป๋าโดเรมอนในระดับเทียร์2นั่นเองทีนี้ค่ะในเอพิโซดก่อนเราได้ถามคุณผู้ชมไปใช่มั้ยว่ามันมีไอเทมหรือบล็อกอะไรหรือเปล่าที่จะแบบเป็นเสมือนตัวผู้เล่นค่ะที่ช่วยเราทำงานต่างๆได้ซึ่งในที่นี้ค่ะเราต้องการมาใช้ในการแบบถือเชียร์เนาะแล้วก็ตัดถุงระเบิดจากคิปเปอร์อัตโนมัติค่ะคุณผู้ชมก็แนะนำว่ามันมีบล็อกที่ชื่อว่ายูเซอร์นะซึ่งเจ้ายูเซอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่เสมือนแทนผู้เล่นสามารถทำหน้าที่ในการคลิกขวาคลิกซ้ายแทนผู้เล่นได้ตัวนี้ค่ะก็คือเป็น mechanical user นั่นเองโอเคทีนี้เราต้องมาลองดูค่ะการคราฟเราขาดอะไรเอ่ยสิ่งที่เราขาดก็คือเป็นเจ้า resonating redstone crystal การคราฟได้เลยได้หมดแล้วค่ะโอเคแปลว่ามีของอยู่ทีนี้ก็รอสัญญาณไฟโอ้โหไม่ชอบการเก็บของตรงนี้เลยค่ะที่แบบเราต้องรอใช่ไหมเพราะว่านี่ค่ะมันเชื่อมต่อกับที่เผาแร่ด้วยก็คือถ้ามีการเผาแร่ใช่ไหมไอเทมก็ถูกส่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วทีนี้มันก็ต้องรอการแบบเรียงลำดับการเข้าสู่รังอะไรอย่างนี้ค่ะก็ช้าการส่งไอเทมจะเข้ารังช้านิดนึงอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้อัปเกรดด้วยเราก็ไม่แน่ใจค่ะว่ามันสามารถอัปเกรดได้หรือเปล่านะโอเคไม่เป็นไรค่ะได้มาแล้วก็เป็น mechanical user เนาะทีนี้ขอเป็น river ด้วย1อันโอเคได้มาแล้วค่ะทีนี้ไปลองใช้ดูดีกว่าก่อนอื่นหิวข้าว2ชิ้นแซนด์วิช
ในมอด Forever Standard นี้ค่ะหรือว่ามอดโลกแห้งแล้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกินอาหารชิ้นเดียวกันได้เพราะว่าคุณค่าหรือว่าโภชนาการทางอาหารค่ะมันจะลดลงทุกครั้งที่กินเนาะดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องกินอาหารให้แบบหลากหลายเราก็ต้องมีแบบกล่องข้าวค่ะที่บรรจุอาหารไว้หลากหลายเวลากินแล้วเนี่ยคุณค่าทางอาหารลดลงทันที โอเคมาเราได้มาแล้วใช่ไหมเมื่อเราได้มาแล้วทีนี้เราต้องเอามาวางใช่ไหมคะก็เดี๋ยวขุดพื้นที่ตรงนี้นิดนึงก่อนโอเคแล้วก็ขุดออกตรงนั้นอาหารแล้วก็อุ๊ยๆอย่าอึ๊บอย่ามองเห็นเราหน้าตัวเองคือถ้าเขาพังมานี่ค่ะบอกเลยเราก็ต้องมาซ่อม ถ้าพังก็ต้องซ่อมเหตุผลง่ายๆอ่ะได้มาแล้วทีนี้ก็อย่างที่เห็นมีอะไรให้เลือกบ้างมีแบบให้วางบล็อกหรือว่ายูสไอเทมที่อยู่บนบล็อกหรือว่า Activate Box ร่วมกับไอเทมหรือว่ายูสไอเทม Entity เอาเป็นคลิกดีกว่าค่ะแล้วก็มีคลิกขวาคลิกซ้ายเราต้องการคลิกขวาเนาะเพราะว่าเชียร์นี้ค่ะก็ต้องใช้คลิกขวาเพื่อตัดนี่ไงขวาทีนี้สมมติถ้าเราใส่มาในนี้อ่ะฮะทีนี้เดินเครื่องยังไงเดินเครื่องเสมอรอคีเปอร์มาค่ะฮึมีการตัดถุงระเบิดเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นถุงระเบิดยังอยู่นายต้องเดินเครื่องเสมอสินี่ไง Activate เสมอแต่ทำไมเมื่อสักครู่กลับไม่มีการแบบตัดอะไรจากคีเปอร์เลยเรนดอมสล็อตหรือว่าสล็อตทางด้านซ้ายเท่านั้นเราต้องลองดูค่ะแงวแงวเงียบสนิทเนื่องจาก Mechanical User นี่ค่ะไม่ทำงานใช่ไหมเราก็เลยได้เข้ามาในโหมดสร้างสรรค์ค่ะเพื่อทดลองดูปรากฏว่าสมมุติถ้าเราต้องการใช้เชียร์ค่ะตัดขนแกะเนี่ยสังเกตว่าเราสามารถที่จะตัดได้โดยที่เราปรับตรงนี้ค่ะเป็น Entity นั่นเองเป็น Entity คลิกขวาแล้วก็ถ้าปรับเป็น Random Slot ล่ะ Random Slot คลิกไม่ได้แต่ถ้าเป็นคลิกขวาด้านบนสายด้านบนอ้อคือถ้าแกะมันอยู่ตัวติดกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเขาก็ตัดไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นแกะตัวเดียวเนี่ยสามารถที่จะตัดได้เนาะปึ๊บนี่ไงสามารถที่จะตัดได้แต่ทีนี้พอเปลี่ยนจากแกะเป็นครีปเปอร์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะครีปเปอร์อาจจะไม่ได้นับเป็นเอนทิตี้ไม่สิมันต้องนับเป็นเอนทิตี้เนาะแต่ทีนี้ค่ะเราลองปรับดูนะปรับเป็นทั่วไปไม่ทำงานปรับเป็นวางบล็อกไม่น่าจะเกี่ยวไม่ทำงานอยู่แล้วค่ะแล้วก็ใช้ไอเทมบนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทำงานใช้ไอเทมธรรมดาก็ไม่ตัดไม่ได้ Entity ก็ไม่ได้พูดง่ายๆค่ะถ้าเป็นคีเปอร์นี้ไม่ได้สักอย่าง คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้คอมโบร่วมกันเนาะแต่ถ้าเป็นแกะอ่ะแล้วปรับค่ะวางบล็อกไม่ได้เกี่ยวยูสไอเทมที่อยู่ในบล็อกก็ไม่ได้เกี่ยวอ่ะไม่ทำงานพอสั่งเป็นแค่ใช้ไอเทมธรรมดาก็ไม่ทำงานค่ะแต่พอเป็นเอนทิตี้เนี่ยทำงานทันทีเนาะแต่คีเปอร์เนี่ยทำไมไม่ทำงานพอปรับเป็นเอนทิตี้แล้วก็ควรทำงานได้สิก็ไม่เป็นไรค่ะลองอีกนิดนึงสมมติถ้าเราวางบล็อกนี้เขาไม่ทำงานใช่ไหมแล้วถ้าเราวางแบบนี้ล่ะนี่ไงด้านแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเราวางแบบบนหัวล่ะคือแบบลองทุกตำแหน่งถือว่าตำแหน่งนั้นตรวจจับไม่ได้ใช่ไหมก็จะได้แบบมีตำแหน่งอื่นๆค่ะลองดูลองดูเผื่ออาจจะใช้ได้ก็ได้นะมาทีนี้เหมือนเดิมปรับเป็นบนสุดซ้ายก็ทางนี้เนาะทางนี้ค่ะเป็นบนสุดซ้าย
แล้วตรงข้างบนนี้ค่ะก็วางแล้วก็ปรับเป็นบนสุดซ้ายคลิกขวาแล้วก็ลองปรับเป็น entity ไม่ทำงานอ่ะเดี๋ยวเราลองไล่ปรับดูเรื่อยๆค่ะเมื่อลองไล่ปรับดูเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะปรับยังไงหรือปรับอะไรค่ะสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวถุงระเบิดจากคิปเปอร์ได้อยู่ดีนั่นเองเนี่ยเราก็ต้องเอาแบบเชียร์ธรรมดาค่ะมาเชียร์นั่นเองเนื่องจากตอนนี้มอนเตอร์เยอะค่ะดังนั้นเราก็เลยแบบปิดเสียงไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราเปิดเสียงเสียงแบบมาเต็มแน่นอนพูดง่ายว่าไม่ว่าจะใช้วิธีไหนหรือตะปรับการตั้งค่าเจ้า Mechanical User ยังไงค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะทำงานกับ Keeper ได้อยู่ดีสุดท้ายเราก็ต้องมาแบบพึ่งตัวเราเองค่ะในการใช้เชียร์ในการเก็บเกี่ยวถุงระเบิดจาก Keeper เนาะนี่ค่ะพยายามที่จะปรับแล้วปรับอีกก็สุดท้ายก็ต้องใช้มืออ๋อไม่มีทางเลือกค่ะอาจจะต้องใช้มือนี่แหละหรือไม่ก็ลองไปค้นหาไอเทมอื่นค่ะที่มีใน Mod Forever Standard เนาะว่ามันมีไอเทมอะไรที่จะใช้ได้บ้างหรือเปล่านะอะไรแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะรอคอยการอ่านคอมเมนต์จากคุณผู้ชมค่ะว่ามีไอเทมอะไรมาแนะนำให้ลองดูไหมเผื่อจะมีไอเทมอะไรที่สามารถเก็บเกี่ยวถุงระเบิดจากคิปเปอร์ได้แบบอัตโนมัติเองค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ